มวันด้วยความสดใสด้วยการบำรุงผิวก่อนเลยไอใช้เป็น2ตัวนี้คู่กันนะคะโรจูคิดไวท์พอเลสเซรั่มกับโรจูคิดไวท์พอเลสเดย์ครีม SPF 35 PA บวกบวกบวกโรจูคิดในตำนานจำได้ไหมคะว่ายี่ห้อนี้เนี่ยเคยดังมากเรื่องกระชับรูขุมขนแบบดังมากอะแต่ว่าสูตรเนี้ยเป็นสูตรที่จะทำให้ผิวของเรามีความกระจ่างใสขึ้นเนี่ยค่ะก็จะเป็นเซรั่มเนื้อใสๆแบบนี้เลยหุ้ยกลิ่นหอมแล้วมีความกลิ่นหอมซึ่งอันเนี้ยมันก็จะช่วยให้ผิวเราแบบว่ากระจ่างใสขึ้นพวกจุดด่างดำต่างๆการเกิดฝ้ากระอะไรอย่างงี้ก็จะค่อยๆหายไปแล้วก็ช่วยเรื่องรูขุมขนด้วยในเวลาเดียวกันซึ่งจุดเด่นของเขาเลยอะเขาบอกว่าอันเนี้ยมันจะไม่มีสารเคลือบขาวค่ะทุกคนปกติอะเวลาใช้ไวท์เทนนิ่งอะบางอย่างมันจะให้หน้าเราแบบขาววาบขึ้นอันนี้ใช่ปะซึ่งมันก็ทำให้เรางงว่าเอ๊ะตัวโลผิวจริงๆเรามันขาวขึ้นหรือยังแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขาไม่มีสารเคลือบขาวเลยก็จะทำให้ผิวเราเนี่ยค่อยๆขาวขึ้นค่อยๆขาวขึ้นค่อยๆขาวขึ้นและนี่ค่ะทุกคนเขามีคำให้การหลังกล่องว่าผิวจะดูกระจ่างใสเรียบเนียนสม่ำเสมอขึ้นใน14วันดอกจันดอกจันก็คือไม่ใช่เล่นเด้อช่วยให้ผิวกระจ่างใสจริงอะไรจริงซึ่งเนื้อสัมผัสของน้องคนนี้เนี่ยดีชอบสามารถใช้ได้ตอนเช้าได้เพราะมันสามารถที่จะซึมเคลือบเข้าไปสู่ผิวได้เลยเนี่ยค่ะทุกคนก็จะเป็นแบบนี้ซึมไปเลยขาวสะอาดสดใสแบบนี้ลืมให้ดูแต่ว่าก็น่าจะเห็นกันแล้วใช่ไหมคะว่าเนี่ยเขาหน้าตาเป็นดรอปเปอร์แบบนี้เนี่ยก็จะมีความแบบสวยเก๋แบบนี้เลยต่อกันเลยนี่นะคะเป็นเดย์ครีมค่ะคุณผู้ชมคะก็จะเป็นกระปุกแบบนี้เลยนะคะและเช่นเดียวกันน้องคนนี้ก็คือไม่มีสารเคลือบขาวก็คือช่วยผิวของเราขาวขึ้นแบบจริงๆไม่ได้เคลือบเอาไว้ให้มันขาวเล่นๆแต่ละส่วนผสมหลักๆนะคะก็จะเป็นอิกาไวแล้วก็วิชเฮเซลนั่นเองค่ะเจ้าตัวเดย์ครีมเนี่ยมันก็จะมี SPF ด้วยเนาะแต่แดดที่ไทยเนี่ยมีความว่ารุนแรงร้ายกาจเราก็จะเพิ่มกันแดดเข้าไปด้วยค่ะเฮ้ยลืมนะบ้านนี่ก็เป็นของสีชมพูชิ้นที่หน่อยแล้วคือวันนี้เรามีความตั้งใจว่าจะเป็นแบบ50 shades of pink คืออยากเป็นพิงค์เดย์ใช่ปะแล้วก็คิดได้ว่าเฮ้ยมันมี50 shades of gray ใช่ปะเรามา50 shades of pink เลยมาดีกว่าเพราะว่าเนี่ยไอ้อะมองไปแล้วก็เจอของสีชมพูมากมายที่ตัวเองวางเตรียมเอาไว้แล้วก็คือแบบเฮ้ยชมพูมันมีหลายชมพูมากเลยนะเนี่ยอันนี้ก็ถือเป็นสีชมพูเนี่ยเป็นชมพูอมม่วงอันนี้เป็นชมพูอมแป้นอันนี้เป็นชมพูอมม่วงใสๆอันนี้เป็นชมพูมีความแบบเกือบจะช็อกกิ้งพิงค์นิดนึงส่วนอันนี้กันแดดมีความเป็นชมพูอมนมคือแบบทุกอย่างมีความเป็นสีชมพูหมดเลยแต่เป็นชมพูที่แตกต่างกันอ่ะเริ่มนับพิงค์ที่1พิงค์ที่2พิงค์ที่3พิงค์ที่4พิงค์ที่5โรจูคิดไวท์พอเลสแมตต์คูลิ่ง UV เซรั่ม SPF 50 PA บวกบวกบวกสำหรับคุณคนนี้พูดเลยว่าเป็นกันแดดที่น่าสนใจมากเพราะเขาบอกว่าเขามีความคูลิ่งค่ะทุกคนคือนางบอกว่าทาไปที่ผิวหน้าตกใจมากนาฬิกาปลุกออกจากบ้านช้าแล้วทาไปที่ผิวหน้าแล้วจะมีความว่าเย็นขึ้นคุณพาคะเหมาะกับประเทศไทยที่สุดในโลกล่านะพาอะไรแล้วนี่คือไอ้เพิ่งกลับมาจากอังกฤษฝรั่งเศสคือจะบอกว่าประเทศไทยอะร้อนจริงอะไรจริงเด้อซึ่งนี่ค่ะทุกคนก็ทาไปแล้วเนี่ยจะมีความเย็นขึ้นจริงๆด้วยซึ่งความเย็นที่เกิดขึ้นนี่ค่ะทุกคนจะบอกว่าความเย็นเนี่ยมันช่วยทำให้รูขุมขนแบบฮึบอะนึกออกปะแบบรูขุมขนมันจะแบบฮึบอะเพราะรูขุมขนมันไม่ขยายอะมันก็จะทำให้รูขุมขนเล็กลงแล้วก็นอกจากที่จะช่วยกันแดดเนี่ยมันก็ยังช่วยเรื่องการลดการอุดตันด้วยค่ะทุกคนเพราะมันทำให้รูขุมขนแบบฮึบขึ้นอย่างนี้เนาะก็คือจริงๆทั้งหมดลายนี้สีชมพูของโรจูคิสเนี่ยค่ะทุกคนช่วยเรื่องผิวกระจ่างใสแล้วก็ช่วยลดรูขุมขนด้วยตอนเช้าก็3ขั้นตอนมีเนาะเซรั่มครีมแล้วก็กันแดดว่าแล้วก็แต่งหน้าต่อค่ะอันนี้ถือว่าเป็นสีชมพูมั้ยอ่ะไม่เนาะอันนี้ถือว่าเป็นสีแดงเฮ้ยแต่ข้างในเป็นสีชมพูชมพูที่6เฮ้ยดราม่าคือเมื่อกี้ไอ้ยากจะไปหยิบ BB ของ Intuit ที่เป็นหลอดสีชมพูทุกคนเลยก็เพิ่งคิดได้ว่าไอ้ยาถูกบังคับให้โยนทิ้งไปที่ลอนดอนเพราะมันแบบเขาให้เอาของเหลวใส่ได้แค่1ซิปล็อกอะแล้วคือไอ้ยามีแบบเยอะมากก็เลยแบบเป็นของที่ถูกจับทิ้งไปเพราะเป็นของที่ถูกคือซื้อใหม่ได้แต่ว่าเนี่ยกลับมาถึงกล่องมันเป็นของที่ถูกก็ดีมากแต่ว่าตอนนี้ไม่อยู่แล้วเราจะไปหาของสีชมพูจากไหนอะอนุโลมละกันไม่เป็นไรหรอกใช้อะไรก็ได้ได้แหละเราเป็นคนคิดกติกาขึ้นมาเองทำก็ทำเองไม่มีเหตุผลที่ต้องทำอยู่แล้วจริงๆวันนี้แค่อยู่ๆก็คิดขึ้นมาได้ว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราบังคับให้ตัวเองอะต้องทุกอย่างพยายามเป็นสีชมพูอะก็น่าจะดีคือจริงๆรู้สึกว่าเป็นคนไม่ได้แบบอินกับสีชมพูขนาดนั้นนี่คือไม่ได้อินขนาดนั้นจริงๆนะคือรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนชอบสีเหลืองสีส้มอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าถ้าต้องบังคับให้เป็นสีชมพูน่าจะยากอย่างน้อยแต่งหน้าเนี่ยไอ้ก็ไม่ค่อยชมพูแล้วทุกคนอัตราเตอร์อะไรอย่างเงี้ยได้แต่ว่าปากอะรู้สึกว่าทาชมพูแล้วมันไม่ขึ้นอะและนี่คือชมพูที่7 brush onอันนี้นับได้ไหมอ่ะชมพูที่8เขินจังเลยค่ะแก้มแดงนิดหน่อยชมพูที่9เรียกว่าชมพูไหมอ่ะเป็นชมพูแบบอมพีชอ่ะพีชคือชมพูหรือเปล่าอ่ะแต่ว่าก็ได้แล้วมั้งชมพูที่10 Palette I Love Sweet
ีของแฮปปี้ซันเดย์นะคะข้างในก็จะเป็นสีชมพูแบบนี้เหมาะกับวันนี้มากเบอร์เริ่มลงจากกัมมี่แคนดี้ก่อนเลยมันก็จะชมพูมากๆหน่อยนะโอเคไอเทมที่เหลือไม่มีอะไรเป็นสีชมพูแล้วเราก็ต้องรีบแดดไปแต่งหน้าให้เสร็จก่อนนะคะไอเทมที่11หวีค่ะไอเทมที่12มีได้ไหมอ่ะมีความแบบชมพูดิสสิบสามที่ม้วนผมโมดาน่าคือชุดสีชมพูนี้นะคะแล้วก็ไอเทม15คือตุ้มหมูค่ะสาวซ่ามาทำอะไรแถวนี้คะมาทำอะไรแถวนี้คะโอเคค่ะณจุดนี้เราจะต้องรีบออกจากบ้านอย่างด่วนแล้วค่ะทาลิปสติก2สีนี้ไปนะคะไอเทมที่15 16บาทแล้ววันนี้นะคะเราเมื่อเจอแขกรับเชิญคนพิเศษค่ะนั่นก็คือวันจะพีหนึ่งไอเทมของเราในวันนี้นะคะน้องพี่สีชมพูค่ะวันนี้ยอมกันเลยเราบุกถึงบ้านน้องคิดกันเลยค่ะใช่ค่ะทุกคนแล้วพี่ไอเป็นคนแรกที่มาบ้านของพี่นะกลิ่นใหม่เนี่ยเตะจมูกพี่เลยมากกลิ่นแบบปูนแห้งอ่ะกลิ่นปูนแห้งใช่ค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาบุกบ้านน้องคิดกันค่ะใช่ค่ะแต่จริงจริงบ้านยังไม่มีอะไรนะคะเราอ่ะบ้านยังไม่มีอะไรมีของให้พี่ไอใช่เพราะเราไปซื้อด้วยกันมาค่ะทุกคนคือมาถึงจุดนี้แล้วอะจุดที่เราชวนพี่ชวนน้องไปซื้อเฟอร์นิเจอร์อุ้ยบ้านใหม่จริงเลยจริงทุกคนวันนี้มันแบบเอกลักษณ์มากเลยเนี่ยคุณจะอันนี้ค่ะน่ารักนี่ค่ะปิ๊กของคุณเนี่ยค่ะปิ๊กไม่ใช่สีชมพูแต่ว่าได้อยู่เพื่อนเนี่ยเอาไปไว้ที่ห้องแต่งตัวทางเราได้รับอนุญาตให้ถ่ายแล้วค่ะทุกคนที่บอกวันนี้นะคะคือ Walk in Closet ของน้องเฟอร์นิเจอร์ใช่ค่ะเตรียมตัวดูนางถ่ายรูปแบบแคสต์คุณนี่มันเอาไว้แบบเหมาะกันเซลฟี่ถ่ายยาวด้วยพูดเลยเอ้ยเนี่ยมันถ่ายคู่ได้โอ้ไม่ใช่เล่นๆชุดแต่ละคนไม่ใช่เล่นๆให้ดูชุดแต่ละคนนี่คือชุดมาดูบ้านชุดมาดูบ้านจิกเท้ารอแล้วเนี่ยเท้าอ่ะคือจิกแน่นมากพื้นแตกแล้วอ่ะแล้วก็คลิปเปิดบ้านไปเลยดูสิใช่ค่ะข้างในนี้ก็คือเดี๋ยวต่อไปนี้ก็จะเต็มไปด้วยเครื่องสำอางอู้ยแล้วก็นี่นะคะแบ็คดรอปสำหรับการถ่ายงานแสงเข้ากำลังดีหุยดีทุกคนค่ะในส่วนของร้านอาหารจริงๆของความตั้งใจเดิมเลยคือจะไปกินในร้านสีชมพูให้เข้ากับชุดให้เข้ากับพิงเดย์แต่ว่าอันเนื่องด้วยเวลาในกรุงเทพเนี่ยมันแบบผ่านไปไวเหมือนผมก็เลยมาได้ร้านเป็นร้านเอฮาวสีขาวดำนะคะแล้วก็เมนูของเราสั่งเป็นข้าวคุกกะปิเพราะว่ากะปิอ่ะมีความเป็นสีชมพูได้หรอแถมมากแล้วก็นี่ก็เลือกเป็นน้ำสีชมพูซึ่งมีอันนี้กับอันนี้ซึ่งเนี่ยชื่อเมนูก็คือพิงเจอร์นี่ก็เป็นไอเทมพิงที่20 21เท่าไหร่ไม่รู้เราเจอไอเทมพิงอีก1อันคุณซ่อนอยู่พี่ชมพูมั้ยชมพูอยู่นะแล้วก็มีบูชีเท่าไหร่ไม่รู้รู้แต่วันเนี้ยเกิน50 shade of pink แน่นอนเป็น100 shade of pink พิงเจอร์นี่ค่ะกับน้องคนนี้ค่ะนี่ค่ะข้าวคุกกะปิสีชมพูตุนๆเลยเนาะและหลังทานอาหารนะคะเราก็ขอนูดจากน้องพีซึ่งมีหลายสีมากๆมีสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าไอ้นี่สีชมพูเห็นป้ามันเป็นสีชมพูเป็นพิงค์แดงจริงแต่ตอนนี้นะคะเราวาร์ปมาอยู่ที่ปาร์คไนเลอร์เฮาส์ค่ะก็คือจะมางานนะคะซึ่งพูดเลยว่าสีชุดของไอ้กับสีที่เนี่ยคือไม่เข้ากันเบอร์ดูแลค่ะเป็นแบบเขียวแป๊ดกับชมพูแป๊ดซึ่งแบบไอ้ว่าเป็นคู่สีที่อยู่ด้วยกันไม่ได้แต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะเข้างานแล้วมันน่าจะดีขึ้นมั้งกิจกรรมในงานนะคะก็คือเป็นสไตล์งานวัดนิดหน่อยและนี่คือเป็นพิงไอเทมที่21เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ขอเริ่มต้นนับใหม่ที่21ก็แล้วกันดิมันน่ารักมากเลยอะเป็นน้องสายใหม่23 ลูกโป่ง23เย้ดอกพีชชนะ
มาอยู่ที่ร้านเทคแคร์ที่พารากอนนะคะไอจะมาทำเล็บค่ะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไอจะต้องบินไปทำงานที่บราซิลไปถ่ายโฆษณาซึ่งไม่สามารถเป็นเล็บสีแน่นอนเพราะมันจะแบบมันไม่เข้ากับเพราะฉันก็เลยเดี๋ยวจะมาทำสีเล็บใหม่ค่ะแล้วก็จะเล่าว่าเมื่อกี้เจอของสีชมพูหนึ่งอย่างก็คือชมพูแต่มันน่ารักมากเลยสรุปคือกำลังคิดอยู่ว่าวันนี้ไปมาก็ไม่ถึง50 shade of pink เฉยเลยไม่คิดว่าจะไปทันเดรสอีกแต่ว่าไปมาคือแบบเหมือนมันจะไม่ถึงอ่ะเพิ่มไปอีกหนึ่งไอเทมสีชมพูค่ะเท่าไหร่แล้วอ่ะจบวันนี้ไปถ้าเกิดวัดค่าน้ำตาลก็คือน้ำตาลสูงแน่นอนเพราะว่ากินน้ำหวานมาหลายแก้วแล้วเพื่อไอเทมสีชมพูให้กับตัวเองลืมเล่าว่าตอนนี้ก็คือกิจกรรมก็คือเรามานั่งกินข้าวและประชุมไปพร้อมๆกันนะคะเพราะว่าเราไม่มีเวลาแล้วเราไม่มีเวลาแม้กระทั่งประชุมแบบในที่ประชุมอ่ะเราต้องมานั่งกินข้าวไปด้วยประชุมไปด้วยค่ะทุกคนแต่ก็นั่นแหละนี่แหละชีวิตและนี่คือโฉมหน้าของ2คนผู้อยู่เบื้องหลังความสดใสของ Happy Sunday ซึ่งพวกเขาทั้ง2ใส่ชุดสีดำและสีเทาและไม่มองกล้องฉันไม่เข้าใจเลยจริงๆแล้วก็ประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็วันนี้เป็นพิงเดย์วันแห่งสีชมพู50 shade of pink ซึ่งไม่ครบได้งงมากถ้าถึงจริงนับไปก็จะนับแบบเกินๆไปเนี่ยเนี่ยเมื่อเช้าลืมนับด้วยก็คิดว่าวันนี้จบลงในเท่านี้นะคะก็เป็นวันที่ไร้สาระอีกแล้วอะไม่เคยมีวันไหนของไอ้มีสาระเลยอะแต่ว่าก็เมื่อกี้ก็ประชุมนะมันก็มีสาระแหละแต่มันก็ไร้สาระก็เป็นว่าวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย